จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่สามารถประเมินได้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใดเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้นทุกๆวันและการประกาศเคอร์ฟิวห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานทั่วประเทศในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่3เมษายนที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบหลายธุรกิจถึงขั้นหยุดชะงักหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือร้านอาหารร้านขายของฝากจุดพักรถมอเตอร์เวย์บางประกงกรุงเทพชลบุรีทั้งขาเข้าและขาออกถือว่าเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญที่ไม่ว่าใครที่จะเดินทางไปพัทยาบางแสนชลบุรีหรือแหล่งท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกจะต้องผ่านและแวะทั้งขาไปและขากลับถือว่าเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและร้านค้าเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีปัจจุบันณเวลาช่วงโควิดระบาดทุกร้านเงียบเชียบไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเช่นเคยจากการสอบถามทุกร้านต่างกังวลใจว่าตัวพวกเขาเองจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือจากทางหน่วยงานของรัฐหรือไม่หรือจะมีหน่วยงานไหนมาเยียวยาพวกเขาได้บ้างโดยหลายร้านเลือกที่จะปิดแต่ก็ยังมีหลายร้านเลือกที่จะเปิดโดยเขาบอกว่าจะปิดร้านก็กลัวอดตายเปิดขายก็ไม่มีใครมาซื้อที่เปิดเพราะยังต้องจ่ายค่าเช่าและจ่ายค่าจ้างลูกน้องที่ยังกลับภูมิลำเนาไม่ได้ก็ขายไม่ได้เลยคือวันลูกค้าเข้าไปถึง10คนอ่ะพูดง่ายๆก็ขายไม่ได้นี่อยู่เพื่อเด็กเด็กกลับบ้านไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนเด็กไว้เราต้องเลี้ยงเด็กไว้ละ3มื้อเพราะฉะนั้นเราต้องขายแบบว่าให้มีรายได้นิดหน่อยเพื่อค่ากับข้าวให้เด็กกินยิ่งเจอโรคอย่างนี้ยิ่งแย่เลยนี่ตัวเองก็ไม่มีเงินเดือนเลย3เดือนน่ะก็ไม่มีเงินเดือนเพราะว่าทางนี้เขาขายไม่ได้แย่มากเลยขายของไม่ดีเลยอ่ะคนก็ไม่มีมาเวลาเมื่อก่อนเคยขายดีเนาะเดี๋ยวนี้รถนับคันได้เลยอ่ะไม่มีคนมาเลยแม่ค้าขายหมูวันยังไม่ได้20ไม้เลยแย่มากเลยสู้มั้ยครับสู้อยู่บางทีลูกค้ามาบอกแม่ค้าสู้ๆแม่ค้าสู้ๆแม่ค้าก็อยากจะสู้เหมือนกันนะแต่บางครั้งบางทีมึงกลับไปบ้านมึงก็นอนไม่หลับนะคิดตื่นมาจะทำยังไงกับชีวิตดีเนี่ยขายของก็ไม่เคยได้เงินเนาะเคยกินอะไรเราก็ต้องอดไปอ่ะกินแต่ไข่อย่างเดียวมันซื้อหมูซื้ออะไรเงินก็ไม่มีใช่ไหมแย่เลยแม่ค้าก็อยากจะขายจะแย่อยู่แล้วแต่ไม่มีลูกค้าจะซื้อไงอยากให้เป็นเหมือนที่ผ่านมาทุกวันนี้มีความทุกข์มากเลยและอีกแหล่งธุรกิจสำคัญของดีของเด็ดจังหวัดชลบุรีนั่นก็คือตลาดหนองมนแหล่งขายของฝากข้าวหลามรสเด็ดของดีของอำเภอหนองมนที่วันนี้เงียบผิดหูผิดตาไม่มีผู้คนมาเดินซื้อของฝากเลยแม้แต่คนเดียวป้าเจ้าของร้านขนมที่เปิดขายมากว่า40ปีบอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดมาขายของมาจะ40ปีไม่เคยเจอวิกฤตนี้มาก่อนเลยยอดขายต่ำสุดคือ0บาทแต่ก็ยังยิ้มสู้เปิดขายทุกวันดังเดิมยิ่งกว่าวิกฤตของเมืองไทยแล้วตอนนี้ทั่วเลยอ่ะไม่มีคนซื้อของก็ขายไม่ได้วันปลาขายได้ร้อย200ไม่มีคนมาซื้อป้าทำรู้จะไปขายใครต้องหยุดกันแหละป้าเปิดมากี่ปีแล้วป้าขายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วลูก 3-40 ปีแล้วป้า61แล้วอ่ะป้าขายมานี่คืออันเนี้ยสุดๆแย่ที่สุดเลยเนี่ยอะไรก็ไปแย่เหมือนนั้นเนี่ยเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่มันวิกฤตแล้วนานเนี่ยไม่ได้มีคนออกมาซื้อแล้วว่าออกจากบ้านก็ไม่ได้ที่ไหนก็เคอร์ฟิวหมดทุกจังหวัดเลยอะไปไหนก็ไปไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านมาอยู่กับบ้านก็ขายไม่ได้ก็จะกินอะไรกันนะทีนี้ตายสนิทตายยกลังเลยทีนี้บางทีจัดร้านแล้วขายไม่ได้เลยอะมีต้องไม่ได้สักบาทเลยสักบาทก็มีต้องในเดือนเนี่ยมีทุกแทบทุกวันเลยเนี่ยตั้งแต่โควิดมามีนาเมษาเนี่ยกุมภายังพอได้นะพอมีมามีนาเมษานี่หยุดทันทีเลยอ่ะขายไม่ได้ไหมคะเนี่ยจัดร้านก็ไม่ได้มาขายได้นะจัดเป็นงั้นเนี่ยมันเครียดไม่ทำอะไรยิงอยู่ในบ้านก็ยิงเครียดตอนนี้เราก็พึ่งตัวเองพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองกันเนี่ยลูก ตัวใครตัวมันและงานเนี่ย ตัวใครตัวมันกันแหละส่วนคุณป้าวรรณพรรายนี้ขายขนมจากและข้าวหลามหนองมนบอกกับทีมข่าว GMM 25ว่าแต่ละวันแค่มีรถวิ่งผ่านก็ดีใจแล้วขายได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะอาชีพนี้เป็นอาชีพเดียวที่ทำและทำมานานช่วงนี้มันเมษามันจะสงกรานต์แล้วด้วยถ้าปีที่แล้วเป็นยังไงครับปีที่แล้วคนเยอะมากรถจอดเต็มไปหมดยิ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่มีที่จะจอดดูตอนนี้คือแม้แต่รถจอดยังไม่มีรถวิ่งยังไม่มีเลยเดี๋ยวว่ารถจอดรถวิ่งยังไม่มีเลยนี่เราก็ต้องออกมาเพราะเรามีอาชีพนี้เนาะมีอาชีพเดียวเราก็ต้องออกมาทำกิน
ได้มากได้น้อยอ่ะจากวันอาทิตย์ขายได้หลักหมื่นจนเหลือหลักร้อยอ่ะคิดดูก็ต้องออกมาสู้นะป้าใช่ยังสู้ไม่สู้ก็ไม่ได้เพราะรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเราอีกค่ะให้เราลงระเบียนแต่ไม่รู้เราจะได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่รู้จะผ่านขั้นตอนของเขาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ป่ะเขาไม่ได้ลงมาดูเราดิว่าเออเราไปจนไม่เดี๋ยวไม่รู้เขาจะสั่งปิดอีกเปล่ายังไม่รู้เลยความเดือดร้อนตอนนี้จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบทุกอาชีพทุกพื้นที่โดยเฉพาะช่วงนี้เดือนเมษายนที่เมื่อปีก่อนคือช่วงโกยเงินหารายได้จากนักท่องเที่ยวแต่มาวันนี้ทุกอย่างหยุดชะงักรายได้ลดลงเกือบ 100% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้หลายคนก็ยังรอและหวังจะให้หายไปจากประเทศไทยสักที